สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับทีวีบ็อกซ์นะครับ X96 mini นะครับอันนี้มันก็เหมือนกับที่เราเคยรีวิวให้ดูก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดที่มาพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่ 9.0 นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเดิมสเปคเดิมนะครับแต่ Android เขาจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ให้รองรับการใช้งานแอปใหม่ๆรวมถึงการทำงานนะครับโดยรวมที่มันจะดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคกันก่อนเลยนะครับผมตัวนี้ก็สิ่งที่แตกต่างจากตัวก่อนที่บอกไปเลยก็คือเป็น Android เวอร์ชัน 9.0 นะครับ CPU S905W นะครับตัวนี้ความเร็ว 2.0 GHz RAM ให้มาขนาด 2GB นะครับแล้วก็ ROM 16GB นะครับผมตัวนี้จะรองรับในส่วนของการเล่นวิดีโอนะครับเล่นหนังเนาะ HD Full HD 4K อะไรนะครับตัวนี้จะเล่นได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็รองรับแอป Android ใหม่ๆได้มากกว่ารุ่นเดิมนั่นเองเพราะว่าเป็น Android เวอร์ชันใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเปคคร่าวๆสำหรับตัว X16 mini ตัวนี้โอเคครับผมตอนนี้ก็นะครับตัวกล่องก็เชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยกดผิดนะครับก่อนอื่นเราก็มาทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเลยปึ๊บอย่างนี้ไปนะครับเราก็จะสามารถโหลดแอปโหลดอะไรมาได้แล้วนะครับก็ล็อกอิน Google Play โหลดแอปเหมือน Android ปกติเลยนะครับโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยมาดูเซตติ้งของตัวนี้กันนี่ให้ดูนะครับว่าเป็น Android เวอร์ชัน 9 แล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมาเป็น Android 9 แล้วนะครับตัว X96 mini ตัวใหม่นี้เนาะทีนี้ในเครื่องนะครับผมก็จะมี Netflix นะครับนี่คือพื้นฐานอยู่แล้วมีเบราว์เซอร์มีตัวเล่นวิดีโอนะครับมี Netflix YouTube อันนี้ไม่แน่ใจ YouTube ก็ติดตั้งมาให้เปล่าอ๋อนี่ YouTube อยู่นี่นะครับอันนี้คือพื้นฐานเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับผมแต่ใครที่แบบมีแอปที่จะเอามาใช้ที่ใช้ประจำก็โหลดจาก Play Store ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปกติแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถที่จะเอา External Hard Disk นะครับที่มีไฟล์หนังอยู่มาเสียบเปิดผ่านตัวเพลเยอร์ในเครื่องได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการดูวิดีโอกันสักนิดหนึ่งปึ้งนี่การเปิดปิดแอปแล้วก็การแบบเรื่องอะไรนะแอนิเมชันแบบเวลาเปิดปิดแอปย่อหน้าต่างต่างๆก็ถือว่ารวดเร็วดีนะสำหรับตัวนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับในส่วนของ YouTube ก็ตัวนี้มันจะเป็น YouTube TV นะครับเมนูมันก็จะใช้งานง่ายนะครับผมไอคอนอะไรต่างๆอย่างนี้ก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บปึ๊บแม่ก็รวดเร็วนะแต่มีโฆษณาอันนี้ธรรมดานะครับผมอันนี้ไม่ได้ต่อลำโพงแล้วก็เลยเสียงก็เลยไม่ออกครับเราสามารถปรับความละเอียดต่างๆได้นะครับที่จุด3จุดตัวนี้นะครับผมก็เหมือนกับตัวเซตติ้งในมือถือนะครับปรับภาพ HD นะครับนี่ได้เหมือนกันเหมือนกับใช้งานบนมือถือนะครับรีพอร์ตไลท์ดิสไลท์ต่างๆเหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานนะแต่ว่าเมนูมันจะทำให้เข้ากับตัวรีโมทมากกว่านะครับเพราะมันเป็นทีวีบ็อกซ์นั่นเองประมาณนี้ก็ลื่นไหลคมชัดนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็สำหรับตัว X96 mini นี้นะครับก็เป็นตัวอัปเกรด Android เวอร์ชันใหม่มานะครับใครที่กำลังมองหาท
ทีวีบ็อกซ์นะครับตอนนี้อยู่ก็ซื้อรุ่นใหม่ไปเลยนะครับรองรับกันยาวๆไปเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่ได้ราคาห่างจากตัวเดิมที่เป็น Android เวอร์ชันเก่าสักเท่าไหร่นะครับราคา 1,290 บาทนะครับก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนการใช้งานอื่นก็ลองไปดูคลิปรีวิวตัว X96 ทีนี้ตัวก่อนหน้านี้กันได้นะครับก็ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ